345,984 bricks ที่ใช้นะคะชิ้นนี้คือมินิฟิกโอ้เยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นาโกย่านะคะแล้วก็วันนี้ที่เรามาเราจะมาเลโก้แลนด์ค่ะมาดูว่าเป็นยังไงจริงๆดูในรีวิวรู้สึกว่ามันเป็นที่สำหรับน้องหนูลูกหลานตัวเล็กๆนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีความเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเด็กมากๆหรือแบบว่าเป็นจินตนาการที่แบบเด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะ อินเสิร์ตให้ดูแต่ว่าก็ลองมาดูค่ะเพราะว่าเราก็คือต่อเลโก้ใช่ไหมคะก็เลยลองมาดูว่าเวลามันเป็นสวนสนุกเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเคยฟังประวัติเขาคือเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการทำเลโก้แลนด์นะแล้วก็ดูในรีวิวก็รู้สึกว่ามันดูคนน้อยไหมมันดูไม่ค่อยป๊อปไหมแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราไหนๆมาแล้วก็เลยมาค่ะอยู่ที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะเลโก้แลนด์เจแปนค่ะมีเพื่อนร่วมทริปเลโก้แลนด์ค่ะอย่าหนีสิคะถ่ายอยู่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็น4ชีวิตตัดสินใจกันว่าเราต้องมาสู้กับเด็กเล็กๆสิวะอย่าไปยอมแพ้เขามี Sea Life ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งโอ้ Sea Life คืออะไรคะอ่านมาแต่เล็กก็แลนด์ค่ะอันนี้ก็คือน้องก็คือเลโก้นะคะเลโกแลนด์โฮเทลจริงๆดูรีวิวมาแล้วแบบอยากมาพักมากเลยนะคะแต่ความอยากนั้นก็ไม่มากพอก็คือมาเที่ยวอย่างเดียวเนาะในระหว่างที่เราถ่ายทำใช้คำว่าถ่ายทำก็คือน้องเมย์นะคะผู้ร่วมทริปซึ่งจริงๆเราน้องเมย์เป็นโลคอลไกด์ถูกไหมคะแต่ว่าปลอมตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งน้องเมย์พบว่าอะไรบ้างคะในระหว่างที่พี่ถ่ายอยู่ข้างนอกเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะพบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะ18พฤศจิกายนของ Brick Christmas ซึ่งเป็นแบบสเปเชียลอีเวนต์ของ Legoland Nagoya ว่าเขาจะแบบมีความแบบตกแต่งให้ดูแบบคิดอัพคิดใจมีแบบพวงหรีดไม่ใช่คำว่าพวงหรีดคุณคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคุณใช้คำเรียกสิ่งนี้มากเลยนะคะไม่ใช่เขาเรียกกรีดจริงๆนี่ค่ะกรีดอะไรอย่างนี้ก็มีคริสต์มาสเนาะต้องดูว่าเขาจะทำยังไงให้มันดูแบบคริสต์มาสแล้วก็มีความเป็นเลโก้ผสมผสานไปในระหว่างนี้ก็คือเพื่อนร่วมทีมอีก2คนก็คือไปต่อแถวนะคะเพื่อที่จะซื้อไม่แน่นเนาะเอาจริงๆเราก็คิดอยู่แล้วว่าคือคนไม่น่าจะเยอะแบบล้นแบบดิสนีย์เนาะก็ไม่คิดว่าจะว่างขนาดนี้แรงมากดูไม่ดีเลยอะสไตล์การเที่ยวแล้วแต่คนเนาะถ้าสมมติคิดว่าจะมาเล่นมันคงไม่ใช่เครื่องเล่นแบบผู้ใหญ่อะแต่ถ้าถ่ายรูปประสบความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกค่ะที่มาที่นี่ใช่คือถือซะว่าเรา4คนก็คือมาจ่ายเงินถ่ายรูปเราหมุนเวียนเศรษฐกิจและ GDP ผลักดัน GDP ให้ประเทศของญี่ปุ่นให้สูงขึ้นเราต้องห่วงประเทศเขาไหมเราห่วงตัวเองก่อนไหมอุ๊ยปิดก่อนดีกว่าค่ะช็อตนี้เป็นไงคะรู้สึกเหมือนมากัน2คนนะคะเรา2คนหลายลายใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยค่ะทุกคนพอผ่านที่เก็บตั๋วมาแล้วก็คือเข้ามาเจอเลยอย่างนี้นะคะสีสวยมากก็เลโก้เนาะความโดดเด่นของเขาและนี่คือช็อปค่ะก็อยู่ทางด้านหน้าเลยช็อปใหญ่นะคะก็คือเข้าไปดูกันเถอะค่ะเรามาเพื่อสิ่งนี้นี่ค่ะนี่เอาให้ดูว่าคือเข้ามามันก็จะแบบเป็นสีสันเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าใครชอบถ่ายรูปแบบน่ารักสีสดสวยๆเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องมาพูดกี่รอบแล้วว่าให้มาเนี่ยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายท้องฟ้าวันนี้ให้ดู
คือเป็นฉากที่ดีมากเพราะว่าไม่มีเมฆเลยวันนี้อากาศดีมากนะคะเย็นกำลังดีไม่หนาวเกินไปแล้วก็เป็นวันที่แดดอุ่นแดดแรงมีความช้อปปิ้งนี่ค่ะเชิญชวนเหลือเกินก็คือใหญ่เบิ้มได้ยินเสียงนะคะตู้คีบค่ะตู้คีบมีอยู่ในนี้3ตู้เราเล็งที่มันเป็นชั้นเลโก้แลนด์ก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่มาก็คือมันก็จะจัดแบบส่วนที่เป็นคริสต์มาสเยอะนะคะดูส่วนที่เป็นของเลโกแลนด์ไปก็คือเลโกแลนด์เอ็กซ์คลูซีฟนะคะพวงกุญแจค่ะใหญ่เต็มกำแพงแต่ว่าเราก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันพอมันอยู่รวมกันเยอะๆใหญ่ๆใช่ไหมคะมันก็โอ้ย600เยนก็น่ารักเพราะความเป็นสีๆมันน่ะแหละเนาะไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ตรงที่เป็นธีมคริสต์มาสนะคะน่ารักจริงๆเลโก้ค่ะเคยประสบปัญหาจะล้มละลายด้วยนะคะเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้เลโก้มันแบบกลับมาได้วิธีการของเขาเนี่ยก็บอกว่าทำให้เลโก้น่าเบื่อและใช้ creativity น้อยลงนิดนึงเมื่อก่อนมันไม่มีตัวคาแรคเตอร์ที่ขวัญมันแต่ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเลโก้มันถูกยูแบรนด์มาจากคอนเซ็ปต์แบบนั้นแต่พอเขาเนี่ยเอาไปจับกับไอเส้นต่างๆแล้วให้เป็นไกด์ไลน์กับการว่าเขาขายดีขึ้นภาพมันจะมุกมุกหน่อยนะคะกำลังเดินลงบันไดแล้วเขาก็ทำให้แบบให้เห็นภาพของการทำเลโก้อ่ะเพราะเมื่อกี้เข้าไปดูสตอรี่มาแบบเหมือนฉายหนังให้ดูอ่ะเนาะแล้วเขาก็ออกมาให้ดูอันนี้ต เราทำไงให้ได้ทุกสีคะเอ้ยความทีละหนึ่งค่ะก็ค่อยๆปั๊มลงไปสีส้มทีนึงแล้วก็มีเช็ดหมึกแล้วก็สีเขียวทีนึงแล้วก็เช็ดหมึกแล้วก็สีดำสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเป็นสีนี้ใน exclusive ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแฟคทอรี่ก็จะได้ไม่ลืมรับกลับส่วนที่แบบให้เห็นโรงงานก็คือส่วนที่เป็นแบบแฟคทอรี่อ่ะพอเราดูเรื่องของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะจำลองโรงงานมาใช่ไหมคะแล้วพอออกมาทางออกก็จะเป็นกำแพงที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นบริกรูปร่างสีสันต่างๆน่ารัก
น่ารักจริงๆอ่ะน่ารักกว่าที่คิดเยอะมากเลยอ่ะสามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บริกซ์ที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้เวลา 2,360 ชั่วโมงอ่ะใบกะเพราค่ะโอ้ยตกใจค่ะได้ยินเสียงไหมคะอุ๊ยถ้าเป็นเล่นไปน่าสนุกนะเราเล่นไหมเฮ้ยอาจจะสนุกก็ได้นะตื่นเต้นเรือดำน้ำที่เราทุกคนรอคอยไงคะเนื่องจากมีปลาจริงนะคะเขาก็เลยจะไม่ให้ใช้แฟลชแล้วก็ไม่ให้ใช้แสงเพราะจะรบกวนปลาเนาะตัวใหญ่เบิ้มมีชิ้นส่วนเลโก้และก็แหล่งอารยธรรมที่จมน้ำอยู่ซึ่งเป็นเลโก้ฉลามใช่ไหมน้องเมย์มีฉลามด้วยใช่ไหมอือหย่าโอ้นี่คือเรือที่เราใช้ดำลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะข้างนอกเขาก็ยังจะจัดให้เหมือนเป็นอควาเรียมเนาะแล้วก็มีองค์ประกอบที่แบบเป็นเลโก้ในแง่ของคนที่ชอบเลโก้ประทับใจไหมคะพี่ดีฮะดีฮะเลยน่ารักเชียร์ตู้ขายอ่ะทำไมยากอ่ะยังขวัญนี้เรียกยากแล้วนะใช่ไหมมันหนักแต่มันแรงอะมันจะหมุนด้วยนะขวัญต้องการอีกอันนี้คือแปลว่าขวัญต้องหยอดไปแล้วใช่ไหมครับบ้าจริงเฮ้ยจริงๆไม่ควรเล่นนะเอาตรงนะไม่เกี่ยวกับฝีมือ
คือไม่ใช่ด้วยประการทั้งปวงน่านะโมนี่ค่ะเครื่องเล่นที่เราไปนั่งกันเมื่อสักครู่นี้ใช้บริก 642,550 ชิ้นใช้ 2,330 ชั่วโมงใบกะเพรากี่วันคะเพลิดเพลินมากอันนี้น่ารักไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้จริงๆค่ะที่เลโกแลนด์นี่เราอยู่มายังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยอ่ะเพลิดเพลินมากเลยนะคะและนี้เข้ามาในส่วนที่เป็นซิตี้ค่ะนี่ค่ะอนุสาวรีย์นะคะโอ้อันนี้คือมองสกรีนตัวเองไม่เห็นแล้วค่ะตกลงถ่ายได้ไหมเนี่ยได้เนาะตอนนี้กำลังหาข้าวกินค่ะหาข้าวแบบหาข้าวที่เหมาะแก่การเป็นคอนเทนต์นะคะ ก็แง่เนาะ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ที่นี่เ มื่อกี้เลยแวบๆเครื่องเล่นส่วนใหญ่ที่นี่เหมาะกับเด็กนะคะเหมาะกับเด็กมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้คือดูไม่ค่อยอันตรายอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็ดูเหมาะกับเด็กเล็กนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราทุกคนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเพลินมากจริงอ่ะเพลินมากอ่ะน่าจะได้ของกินแล้วกินที่นี่แหละเพราะดูมาแล้วน่าจะน่ารักมากเลยของกินพอซื้ออาหารเสร็จนะคะก็ขึ้นมานั่งกินชั้นด้านบนโอ้โหวันนี้แดดแบบเป็นใจสุดๆอากาศคือแบบโอ้ยดีเหลือเกินนี่ค่ะก็คือเป็นการรีวิวการกินข้าวที่เลโกแลนด์รีวิวทุกชิ้นถุงน่ารักก็คือมาครั้งแรกก็จะละเอียดนิดนึงนะคะหมายถึงกับตัวเองเนี่ยแล้วก็ห่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราเลือกกินร้านที่มันเป็นแบบเบอร์เกอร์เป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเราเลือกจากอะไรที่มันมีรูปโฉมที่น่ารักนะคะแล้วก็จะมีทั้งลายที่เป็นแบบนี้โอ้โหฉีกเละเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่แบบได้ที่ผมก็ได้แล้วก็แก้วที่เขาให้มาเติมน้ำก็จะเป็นคนละลายกันเนาะนี่ค่ะพี่ตุ่นก็คือผู้เชี่ยวชาญทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้การ์ตูนเกมฟิกเกอร์นี่ไงคนก็ทำคอนเทนต์เป็นอันนี้ด่าใครด่าตัวเอง มันดีเห็นไหมล่ะมากัน4คนแล้วก็ตรงนี้ร้านมันดีมากเลยเป็นเพราะเรามาวันที่อากาศดีด้วยป่ะเกี่ยวไหมแอปกินได้แล้วเลยขอโทษต้องขอกราบขออภัยที่ประมาทเอาไว้ว่าเอ๊ะมันจะดีไหมเนาะดูรีวิวมาแล้วมันแบบมันยังไงนะก็คือเปลี่ยนใจตั้งแต่เขามาประมาณ9-5ว่าต้องขอโทษด้วยหรือว่าผู้หันดูน้อยวะเห็นในรีวิวมันไม่ได้แบบมีให้เห็นแบบอะไรขนาดเนี้ยถ้าถามว่าแบบแนะนำไหมว่าให้มากล้าแนะนำเลยนะว่ามาถ้าชอบเลโก้มาดีชอบเลโก้ชอบถ่ายรูปชอบเล่นเครื่องเล่นที่ไม่หวือหวามากไม่ผู้ใหญ่มากหรือมานาโกย่าเราไม่รู้จะทำอะไรไม่เห็นแล้วคะเครื่องเล่นเหมาะกับเด็กกว่าแหละกว่าปาร์คอื่นๆนะแบบว่าถ้าเทียบกันเอสเจดิสนีย์แลนด์อะให้ที่นี่มากกว่านะคะสำหรับเด็กเพราะว่ามันแบบเป็นเครื่องเล่นแบบสนุกแบบแอดเวนเจอร์สำหรับเด็กถ้าเกิดว่าไปแอดเวนเจอร์คือในดิสนีย์แลนด์อะมันจะแบบสำหรับผู้ใหญ่เด็กก็จะเล่นไม่ค่อยได้ใครมีลูกคนนั้นถ้าใครดูแล้วตามมาชอบไม่ชอบอันนี้น้องเมย์นะพี่ตุ๋นค่ะก็จะได้ถามทุกคนอ
ึงนี่นะคะมินิแลนด์ค่ะมินิแลนด์เมืองจำลองและนี่มีบริกคริสต์มาสด้วยในช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีประวัติเขียนมาให้ด้วยนะคะสถานที่ที่เขาจำลองมาแต่ละที่แล้วก็อันนี้อีกทีกดอีกทีมีมาในส่วนของ Brick Christmas นะคะอันนี้ให้ปั๊มนะคะซึ่งความหมายของการให้ปั๊มคืออะไรคะรูปของเขาดูเข้าไปใกล้ๆเหมือนมันเป็นขอบเนาะใช่ไหมน้องเมย์คือมันเป็นสติกเกอร์ได้เลยเนาะใช่ป่ะน่าจะใช่ไม่รู้พี่ขวัญบอกนะอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่เมย์บอกอีกทีน่าจะใช่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวย้อนแสงขอมาทางนี้อาจจะย้อนแสงนาโกยะโดมนะคะชิ้นนี้คือมินิฟิกโอ้เยอะมากช่วงคริสต์มาสนะคะเราก็จะเห็นงานชิ้นหลักของเขาจะถูกแซมด้วยธีมคริสต์มาสนะคะแล้วก็แข่งเบสบอลอยู่พอกดปุ่มนะมันก็จะวิ่งอ่ะวิ่งแบบแข่งเบสบอลแต่ว่าตัวที่เราเห็นก็เป็นธีมคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีจออยู่ไกลๆนู่นเลยนี่เป็นเมืองยอดสวนเมืองจำลองของโอไดบะนะคะซึ่งก็มีกันดั้มยูนิคอร์นอยู่ด้วยเอ๊ะกดแล้วจะเป็นไง